คือถ้าจะให้ฉันไปฉีกขาเงี้ยเอ็นร้อยไหวฉันก็ไม่ได้ยืดมาแต่เด็กเหมือนเขาเข้าใจไหมเพลงฝรั่งที่เขาเคยใช้บนเวทีก็เนื้อหาแบบนี้แต่หนูมีความรู้สึกว่าคุณค่าของนางงามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพลงหรืออะไรมันอยู่ที่ตัวของนางงามเองตั้งหากไม่เปิดอ่ะมันยอมรับว่าคนก็คาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์หนูคือหนูต้องบอกว่าตัวหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้เต้นเลิศแต่หนูเล่นมายากลเลิศมากอุ๊ยเราจะทำยังไงดีให้เขาไม่อ่อมก็ถือว่าเต็ม10สำหรับหนูนะเพราะว่าเวลาโชว์ของหนูน้อยมากใช่เพราะว่าแม่ปุ้ยติดต่อมาแล้วหนูอะก็คุยกับว่าเออถ้าเราไม่ไปปีนี้ปีหน้าเขาก็ไม่เชิญแล้วหนูก็เลยตัดสินใจด้วยเวลาน้อยนิดหนูก็เลยไปแล้วกันแต่ต้องยอมรับว่าคนก็คาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์หนูคือหนูต้องบอกว่าตัวหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้เต้นเลิศแต่หนูเล่นมายากลเลิศมากแต่ข่าวว่าวันนี้ชุดนิกเปลี่ยนทำการบ้านมาอย่างดีเพราะว่าเอาคนมงแต่ละปีชุดที่เขาใส่มาเลยเชื่อป้าคิดว่าคนดูไม่ออกดูออกคือเราก็เอาใจแฟนนางงามเพราะว่าเราอยากให้โชว์ของเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับการขั้นเวลาสำหรับคนที่แบบรอดูนางงามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบอุ๊ยเราจะทำยังไงดีให้เขาไม่อ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละชุดที่มามีตำนานทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแดงไหนต้องมาแดงไหนต้องมาปิดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์ที่ไม่มีวันตายแน่ๆจะกี่ปีพี่นิ้งก็จะมาอยู่กับเราค่ะงบเป็นเท่าไหร่ครับสำหรับวันนี้ครับพี่นิ้งยังไม่ได้จ่ายเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะกรีดอุ้ยเราทำสำเร็จแล้วน้องตากล้องน้องแดนเซอร์น้องคอรัสทุกคนยืนแบบโอ้เดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตังค์ตรงนี้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรขอเสพสุขของวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะใส่เดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวเราก็หาใหม่แม่ขอเขาดราม่าดีกว่าค่ะพี่มิ้งค่ะให้คนนี้ตอบเลยค่ะกดดันไม่ทันพี่มิ้งเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกระตุ้นเขาก็วนกระแตแล้วพอมาปีนี้เป็นปีนี้กระแตก็ยิ่งคือจะบอกว่าไม่ได้กดดันว่าคนจะเปรียบเทียบแต่กดดันตัวเองมากกว่าว่าเราจะทำโชว์ยังไงให้ออกมาเป็นรูปแบบเราแล้วคนชื่นชอบมากกว่าจริงๆแค่นั้นคือถ้าจะให้ฉันไปฉีกขาเงี้ยเอ็นร้อยไหวฉันก็ไม่ได้ยืดมาแต่เด็กเหมือนเขาเข้าใจไหมเขาเต้นมาแต่เด็กฉันเพิ่งเนี่ยนิ้วชี้ฉันแตะได้แค่เข่ายังไม่ถึงปลายเท้าฉันก็ปวดหลังแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เราก็เลยเน้นเป็นเรื่องของชุดของโชว์มากกว่าหลังโชว์จบเช็คฟิตจริงๆบ้านหนูยังไม่ได้เช็คฟิตแบบคนภายนอกแต่แบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยส่งเมสเซจมาชมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องแรงบันดาลใจด้วยเหรอคะเพราะเขาไม่เคยได้พักไงคะหนูโทรไปขออนุญาตพี่หมูบอกว่าพี่หมูหนูจะใส่ชุดแดงไหนหรอนะวันไหนเดี๋ยวพี่ตัดนี่ก็เลยบอกว่าแม่เราจะตัดไม่ทันเพราะว่าเหลืออีกประมาณอีก3วันวันนี้ตอนซ้อมยังไม่ได้ติดอะไรเลยมาแค่โคมเพราะว่าช่างแต่ละคนเขาตัดหลายชุดเลยเนาะพี่มีขาเดี๋ยวขอถามดราม่าอีกเรื่องนึงตอนที่ประกาศมาเป็นพี่มีเขาบอกว่าเพลงฟ้าและพ่อเหมาะสมกับการจะเป็นโอเพนนิ่งเพราะว่ามีทั้งความโอด้วยมีทั้งความยั่วด้วยเนี่ยแฟนๆกันเลยนะครับเขาก็ตีกันในบอร์ดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเลยไม่รู้คือส่วนตัวหนูคิดว่าเพลงฝรั่งที่เขาเคยใช้บนเวทีก็เนื้อหาแบบนี้แต่หนูมีความรู้สึกว่าคุณค่าของนางงามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพลงหรืออะไรมันอยู่ที่ตัวของนางงามเองตั้งหากที่ว่าจะถ่ายทอดอะไรให้กับคนดูแล้วก็ผู้ชมมากกว่าอย่างนี้ในเพลงชุดลาตีพี่นิ้งเลือกเองมาทำของเพื่อใครเพลงชุดลาตีใช่ลาตีพี่นิ้งร้องใช่ที่ทำรับได้กันอ๋ออันนี้เป็นของโพเอมค่ะใช่หนูใส่โพเอมหนูอยากเอลเล็กเพราะว่าแล้วถ้าเราเดินสวนนางงามและเอลเราหนาล่ะอันนี้อาจจะเป็นคอมเมนต์หรือเปล่าในส่วนเพลงที่พี่เป็นคนเลือกเองหรือว่าทำบอกคนเลือกช่วยกันเลือกกับแม่ปุ้ยคือช่วยกันเลือกแล้วแบบว่าเขาถามว่าเราอยากได้โชว์รูปแบบไหนเราก็เลยบอกว่างั้นขอเป็นโชว์รูปแบบเราดีกว่าแล้วเราก็อยากสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการชวนน้องแอนมาเพราะปีที่แล้วเราก็ชอบน้องแอนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าแบบทำโชว์แบบตอบโจทย์ตัวเองค่ะเลยมีวลีที่ถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าต้องไปนะคะไม่ได้เสียค่ะถ้าฟ้ามา MUT ฟ้าต้องได้มงแต่หนูยังไม่ได้เลยหนูสัมมาโชว์ถามนิดนึงวันนี้ชอบใครเป็นพิเศษไหมนางงามหนูชอบทุกคนหนูพูดได้เลยว่าหนูชอบน้องทุกคนไม่สามารถตอบเป็นน้องคนใดคนหนึ่งได้เพราะว่าช่วงที่หนูซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอย่างโชว์ที่ซ้อมด้วยกันเลยอะน้องๆเขามีความพยายามคือต้องเล่าก่อนว่า
พลงฟารักพ่อเขาก็จะมีท่าเต้นเลยอ่ะหนูให้ทีมหนูมาซ้อมหนูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตัดท่าเต้นแล้วกันเพราะว่าเวลามันน้อยมากกลัวน้องเต้นไม่ได้แต่น้องยืนยันว่ายังไงหนูจะเต้นท่าพี่มิกให้ได้แล้วน้องก็แบบกลับบ้านไปพอมาอีกวันอะไรเงี้ยเขาก็มาเต้นโชว์ว่าแบบเออเขาเต้นได้เลยนะคือเราเห็นความตั้งใจน้องๆด้วยเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าชื่นชอบน้องทุกคนเลยอันนี้พี่เราขอบรับมากเนาะไม่เปิดอ่ะไม่แต่เมื่อกี้เช็คกระแสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะไรที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอ